สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามเช้าอะ7นาฬิกา14นาทีเช้าวันเสาร์อะเข้ากะเช้าวันที่2วันนี้กับบรรยากาศเย็นๆนะเช้านี้28องศาแน่28องศาเลยเช้านี้เหมือนจะมีหมอกจางๆเลยหรือว่าจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนี่ยเนี่ยลมเย็นนะโอ้7นาฬิกา15นาทีเช้านี้ออกตัวช้าหน่อยเพราะว่าเป็นวันเสาร์เสาร์อาทิตย์ก็จะสบายๆเนี่ยรถน้อยโอเคบรรยากาศช่วงเช้าฮะขี่ไปเราไปกับน้องซ่าเช่นเคยมาดูซิว่าเช้านี้เราจะเจออะไรบ้างฮะระหว่างทางที่เราเดินทางไปทำงานเนี่ยมีเรื่องราวมากมายให้เราได้พบเจอมีหมอกจางๆจริงด้วยทุกคนเชียงบุรีก็ฝนไม่ตกหลายวันแล้วฮะกลับเข้าสู่โหมดแห้งแล้งหลีดแล้วหลีดล้อน้ำเงินเนี่ยจัดว่าหล่อเรื่องเลยครับพี่เป็นรถที่ดีนะลีดเนี่ยลีดจีออโน่เงี้ยขี่ไปทำงานผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากฮะรถมันคันเล็กๆนะไม่ใหญ่เหมือนฟอร์ซ่าฟอร์ซ่ามันใหญ่เถอะท่าขี่ในเมืองก็จะงึ้งงักๆเลยโอ้ข้าวฝั่งนี้โตเร็วมากฮะแป๊บเดียวเองอาทิตย์หน้าก็น่าจะไล่เลี่ยกับฝั่งซ้ายมือแล้วบิ๊กไบค์ฮะบิ๊กไบค์มองยังไงก็หล่อนะโอ้บอกว่าหล่อนะคันข้างหน้านี่โอ้สติ๊กเกอร์โอ้โหรถลุงด้วยลุงอยากหล่อฮะดูที่สติ๊กเกอร์ฮะสติ๊กเกอร์ที่กระจกฮะลุงอยากหล่อดูจากทรงแล้วน่าจะหล่อนะช่วงสมัยวัยรุ่นเนี่ยโอ้ทนจริงนะอิสุเนี่ยรุ่นเมื่อกี้ก็น่าจะตั้งแต่สมัยผมยังเล็กๆอะเคยเห็นแถวบ้านขับอยู่สมัยนั้นนะมีอยู่ไม่กี่คนนะที่มีรถจนตอนนี้40แล้วโอ้ยังใช้ได้กับรถเนี่ยมันเป็นรถที่ทนจริงๆอะเงียบเหงาเงียบเหงาวันนี้อันเสาร์สบายสบายขับเรื่อยๆชิวๆฮะยังไงก็ทันนะไม่สายแน่นอนสกุปปี้อันนี้รูดเลยอะ
รถเดิมๆก็รูดได้อะผู้หญิงขี่ด้วยรถผมนี่ไม่ได้อะผู้ชายขี่ก็อย่างว่าคนรักรถนะจะไปรูดแบบนั้นก็ไม่ได้อะช่วงล่างไปหมดแล้วเจ็ดโมง20 นาทีคุณมีเวลาอีก10 นาทีก็ต้องวัดใจที่แยกข้างหน้านี่แหละเป็นตัวที่กำหนดเวลาผมว่าจะเร็วหรือช้าเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้รถไฟฟ้าเหรอโอ้โหโคตรเท่เลยนี่ฮะเส้นนี้ฮะไม่ว่าจะเสาร์หรืออาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์รถเยอะแน่นอนอะไฟเขียวอยู่ทุกคนไฟเขียวไม่ได้ทุกคนก็ทำเวลาอยู่โอ้เอ็กแบ็กเอ็กแบ็กโอ้เอ็กแบ็กเหลืองทุกคนโอ้โหสวยฮะสวยเอ็กแบ็กเหลืองจะเป็นรุ่นแรกๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอ้นี่ตัวหล่อตัวหล่อบึ้มบึ้มเลยฮะไปนี่นะตัวกำหนดเวลาแบบนี้ไปได้ฮะถ้าอย่างนี้โอเคฮะทำเวลาได้โอ้เช้านี้เจอของแปลกอะเอ็กแม็กเหลืองอะแล้วก็ตัวหล่อเมื่อกี้ฟอร์ซ่าสีชมพูอะโอ้โหหวานเจี๊ยบทอบึ้มๆเลยเมื่อกี้เป็นตัวเก่านะไม่ใช่ตัวใหม่ตัวเก่าตัวใหม่ก็ยังหล่อเหมือนเดิมอะรถที่แต่งแล้วยังไงมันก็หล่ออะโล่งสบายเลยเช้าเนี้ย7 โมง 22 นาทีจังหวะแซงก่อนโอ้เซเว่นมาแล้วน้องหมาก็มาแล้วนะทุกเซเว่นนะต้องมีน้องหมา What? มันเป็นอะไรที่คู่ควรนะมันเป็นอะไรที่คู่กันนะเซเว่นนะต้องมีหมาน้องหมาได้ชอบห้องแอร์ปะแซงเลยแซงอีกนะแซงอีกแซงอีกแซงอีกสบายสบายฮะพอซ่าฮะหน้าซิ่งก็ไม่ใช่ปัญหานะชิวหน้าไม่จำเป็นนะ เน้นปะทะลมอะโอ้โหนะเฮ้ยวันนี้ฟอร์ซ่า2 คันเลยเมื่อกี้ก็ทรงลุงอะแต่ว่าแต่งแล้วเมื่อกี้ล้อสีชมพูด้วยสีเดียวกันกับผมเลยเติมนิดเติมหน่อยอะแค่นี้ก็หล่อแล้วฮะของผมก็เคยแนวนั้นนะแต่ว่าของผมล้อยังเป็นล้อสีเดิมของเขาเปลี่ยนสีล้อแล้วเมื่อกี้สีชมพูด้วยโอ้หวานเจี๊ยบฟอร์ซ่าสีชมพูแล้วก็เมื่อกี้ฟอร์ซ่าสีเทาล้อชมพูโอ้วันนี้หวานเจี๊ยบแต่เช้าเลย2 เจี๊ยบเลยนะ
ดอกสโนว์ข้างทางจอดรถแวะเก็บกันไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรกินนะผมก็ไม่รู้กันนะห่อหมกอะห่อหมกดอกสโนว์รถก็จะมาเยอะตรงบริเวณเข้าอะเข้านิคมจะมากระจุกกันอยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าแต่ละโรงก็ยังมีโอวันเสาร์นะเนี่ยโอวันหยุดนะส่วนมากก็ไม่ได้มาทำงานหรอกมาทำเส้นสี่อะ โอวันหยุดนะใครมาบีบแต่ทำไมเนี่ยบรรยากาศเช้าเนี้ยขี่ไปเล่าไปกับน้องซ่าวันนี้ก็น่าจะรอดปลอดภัยฮะไปจะถึงที่ทำงานผมแล้ววงเวียนที่เราคุ้นเคยอะถึงจุดนี้ก็รอดไปอีกหนึ่งวันนะโอเคปลอดภัยไปได้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ